ณโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งไปนะพลอยนอนพื้นพลอยนอนพื้นเฮ้ยทำไมกลับบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องจะสารภาพอย่างหนึ่งนะครับผมทำคลิปหายครับผมไม่ได้ทำหายหรอกเผลอลบก็ใครที่ดูคลิปที่แล้วไปนะก็จะรู้นะว่าผมกำลังทำทางใต้ดินอยู่เอาละทุกคนคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงเนี่ยคือมันไม่ใช่คลิปที่แล้วงงไหมมันคือคลิปที่แล้วของคลิปที่แล้วของคลิปที่แล้วโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะเรามาย้อนเวลาด้วยกัน let's go มันจะมีช่วงหนึ่งนะของทางใต้ดินนี้นะที่ข้างบนมันเป็นโอเชียนมอนูเมนต์ใช่ไหมซึ่งมันก็คือโอเชียนมอนูเมนต์ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองทุกคนนี่แล้วผมก็ทำการแปะป้ายไว้นะว่าอย่าฆ่าเจ้าตัวเอลเดอร์การ์เดียนนะนี่ผมมีการอัดแยกเอาไว้นะผมคือไม่ได้ลงในคลิปที่แล้วนะอัดไว้ในคลิปที่แล้วงงไหมก็คือในคลิปที่แล้วนะนอกจากผมจะทำการขุดทำพื้นข้างล่างแล้วเนี่ยผมยังทำอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือการแกล้งคนนั่นเองซึ่งคนที่ผมแกล้งนะก็นั่นก็คือลุงเบสนะครับผมเห็นมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะก็เลยจัดให้ซะหน่อยนะโดยวิธีการแกล้งของผมนะนั่นก็คือการเอาเอลเดอร์การ์เดียนที่อยู่ในปราสาทเมื่อกี้นะลงมาตรงนี้แล้วก็ดันมันไปนะผมไปถึงบ้านลุงเบสเลยนะนี่เป็นทางลับนะซึ่งอันนี้ผมขุดไปที่ไหนนะผมก็ต้องเป็นบ้านลุงเบสแน่นอนนะครับซึ่งไกลมากๆนะทุกคนประมาณ 1,000 บล็อกได้เลยนะตอนที่ผมขุดนะแล้วผมก็ต้องทำการขุดขนาด 3x3 ด้วยนะไม่งั้นเอลเดอร์การ์เดียนมันผ่านไปไม่ได้นะเนี่ยยังมีหินตามพื้นอยู่เลยก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันยังมีเอลเดอร์การ์เดียนเหลืออยู่หรือเปล่านะอันนี้ผมทำไว้สักพักนึงแล้วนะลุงเบสก็อยู่ในเซิร์ฟด้วยไม่แน่ใจว่าลุงเบสจะพบเห็นหรือยังนี่ทุกคนผมเอาเอลเดอร์การ์เดียนมาไว้ใต้บ้านแบบนี้เลยนะผมคิดว่าลุงเบสน่าจะยังไม่โดนแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวรอดูคลิปลุงเบสนะว่าจะเป็นยังไงนะป่านนี้คลิปลุงเบสก็น่าจะอัพแล้วละมั้งถ้าให้ผมเดาจุดตรงที่เอลเดอร์การ์เดียนอยู่เมื่อกี้นะมันก็คือใต้ตรงนี้นั่นเองนะซึ่งลุงเบสแกชอบมายืนแบบ AFK เก็บของตรงนี้นะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะโดนหรือเปล่าถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะตอนนี้ลุงเบสอยู่ไหนไม่รู้นะเราก็ต้องแอบๆนิดนึงนี่ไง เรียบร้อยนะทุกคนไม่แน่ใจว่าลุงเบสโดนไปหรือยังนะแต่ว่าเนี่ยมันคือมันใช้งานได้นะเพราะมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยทุกคนแต่ลุงเบสจะหามันเจอหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงในคลิปที่ผมเสียไปนะมันก็จะเป็นขั้นตอนการขุดนะขุดไปบ้านลุงเบสไอ้พันบล็อกเนี่ยแหละก็คือนานมากนะฮะก็เมื่อกี้เราเห็นแค่ตัวเดียวใช่ไหมที่อยู่บ้านลุงเบสนะจริงๆมันมี3ตัวนะแต่ว่ามันโดนเนี่ยโดนซัฟโฟเคตอันนี้นะตัวเนี้ยมันโดนซัฟโฟเคตกำแพงตรงนี้นะเห็นไหมตายไปตัวหนึ่งนั่นน่าเสียดายมากเลยทุกคนซึ่งทำให้ตอนนี้มันเหลือ2ตัวนะครับอ้าวแล้วอีกตัวอยู่ไหนล่ะก็ถ้าใครดูใน EP ที่แล้วนะครับก็จะเห็นนี่สถานที่ตรงนี้นะครับผมทำไว้เหมือนแบบเป็นลานจอดรถนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เอาไว้จอดรถ เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรนะครับนี่ผมซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ตื่นเต้น ผมเอาอีกตัวหนึ่งมาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับผมต้องเอาไว้ลึกๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบหมอบอสรู้นะครับคือหมอบอสเขาผ่านตรงนี้บ่อยมากทุกคนเนี่ยผ่านไปผ่านมานะครับเดี๋ยวการแกล้งของเราเนี่ยมันจะไม่เนียนนะทุกคนก็รับรองครับตอนนี้น่าจะเนียนพอสมควรทำเป็นที่จอดรถไปก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแกล้งลุงเบสนะครับแกล้งให้แล้วนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าน้องการ์เดียนที่เราส่งไปบ้านลุงเบสเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะก็ตอนที่ส่งไปบ้านลุงเบสนะส่งไปแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือพักนอนอยู่ที่นี่แหละแต่ตอนนี้ผมทำห้องให้มันใหม่นะครับทำให้มันแบบว่าอยู่สบายมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ตรงนี้นะครับจริงๆตอนแรกผมก็บอกหมอบอสว่ามันเป็นแบบลานจอดรถนะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะผมไม่ได้เอาไว้จอดรถผมเอาไว้เลี้ยงการ์เดียนนะครับและไม่ใช่การ์เดียนธรรมดาElder Guardian นั่นเต้นนะก็เดี๋ยวผมดูไกลๆแล้วกันนะเข้าไปใกล้ๆมันจะอันตรายเอาก็ผมจำไม่ได้นะว่าตัวไหนเป็นตัวที่ไปบ้านลุงเบสมานะแต่ว่ามันก็เหลืออยู่2ตัวนะครับจริงๆตอนแรกมันมี3ตัวแหละแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะเหลือแค่2ตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดจะใช้งานก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะฮะแล้วก็จอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปแบบหิวเลือดมานิดนึงนะไม่รู้ว่าหิวได้ไหมนะเดี๋ยวต้องให้แบบผู้รู้มาดูนะว่าเลือดมันเหลือเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับน้องเอลเดอร์การ์เดียนในปัจจุบันนะครับจอดไว้ตรงนี้นะก็คือผมแบบทำทางให้มันลึกๆเลยอ่ะจะได้แบบไม่มีใครแบบเดินมาโดนแมนิฟิทิกนะเดี๋ยวอืดกันหมดโอเคเรากลับไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะสร้างอะไรนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ใน ASMP อีกแล้วนะครับในวันนี้นะผมได้รีเควสจากชาว Super VP นะครับว่าให้สร้างเรือนะครับเป็นเรือแบบว่าเรือโจรสลัดด้วยนะเป็นเรือที่แบบไม่ใช่เรือรบแบบเนี้ยโอเคปะมันก็จะเป็นแบบเรือโจรสลัดสีดำนะครับน่าจะชื่อ Black Pearl อะไรสักอย่างหนึ่งนะจาก Pirate of the Caribbean นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับในคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะสร้างตรงไหนดีทุกคนเพราะว่าถ้าเรามาสร้างตรงกลางตรงเนี้ยมันจะแบบเหมือนผิดธีมเหมือนคนละยุคอะไรเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะไปสร้างห่างๆฐานนิดนึงนะครับซึ่งผมก็เห็นพื้นที่ที่มันเหมาะแล้วล่ะนี่ก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนคลองเข้าไปนะครับก็คือถ้าเกิดเราบินไปตามเนี้ยหรือว่าเราพายเรือเข้าไปเนี้ยเราจะเจอกับบ้านคนนึงทุกคนเป็นบ้านที่เราคุ้นเคยนี่ชัดเลยไหม
ผมก็เลยคิดว่าเราจะแบบทำเรือแถวๆนี้นะเพื่อที่จะเหมือนแบบไปปล้นอะไรเงี้ยเรือจนสลัดไปปล้นโรงงานน้ำแข็งอะไรเงี้ยเออก็เข้าท่าดีทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะสร้างแถวๆนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็กำลังแบบเลี้ยวเข้าอะไรเงี้ยนะก็ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับ Let's go แล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการสร้างเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรือแล้วก็อยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โหสร้างนานอยู่เหมือนกันนะสำหรับเรือลำนี้นะประมาณแบบ6ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยนี่ขนาดใช้ไลท์มาติก้าช่วยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะเป็นที่พักของเราที่พักชั่วคราวอุ้ยจมน้ำก็เดี๋ยวผมเอาเสากระดงเรือตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะมันจะได้แบบว่าไม่บังทัศนียภาพของเรือเราก็มันอยู่ใกล้ๆกับฐานเรามากเลยนะคืออยู่ตรงนี้เราเห็นทั้งฐานนะเห็นทั้งฟาร์มม้ากายนะแล้วก็เรือเราก็อยู่ตรงกลางตรงนี้พอดีเลยนะบินมาตรงนู้นก็บ้านลุงเบสนะคือเหมือนตอนนี้มันเริ่มค่อยๆกินพื้นที่กันไปแล้วนะครับนี่ตอนแรกพื้นที่แถวนี้มันก็ดูใหญ่แหละเพราะว่าแบบเราแบบไม่ได้บินไงเราเดินกันใช่ไหมแต่พอตอนนี้มันมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเหมือนเริ่มจะชิดกันมากขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูในเรือนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเครือนี้ผมยังไม่ได้ตกแต่งภายในอะไรนะฮะเป็นพื้นโล่งๆอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็มีพวงมาลัยอยู่ตรงนู้นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะซึ่งโอ้ก็มองเห็นอยู่นะเออจริงนะข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นเสากระดงนะเสาหน้าเสาหลังแล้วก็เดี๋ยวมาโหวตเควสกันตรงนี้นะตรงนี้น่าจะต้องมีแผนที่นะส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นห้องไม่มีอะไรมาข้างหน้าโล่งๆนี่ก็จะทำเป็นห้องแบบว่าเก็บของเก็บเสบียงอะไรงี้ก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือด้านล่างนะด้านล่างก็ต้องลงแถบดาวตรงนี้ไปเนาะมีชั้นปืนใหญ่นะก็สามารถยิงไม่ได้หรอก ปืนใหญ่ทิพนะอันนี้นะก็มองสอดส่องได้ก็เท่อยู่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปแล้วก็มีด้านล่างอีกด้านล่างของด้านล่างนะอันนี้ก็เป็นท้องเรือนั่นเองก็เป็นห้องเปล่าๆนะไม่มีอะไรตรงนี้ก็มีแบบสมอเรือนิดนึงเนาะนี่ก็คือเป็นลอกดึงมาเข้าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีอีกสิ่งนึงที่ผมอยากทำกับเรือนี้นะครับผมก็คือเรือนี้ผมคิดว่าจะเป็นเรือของเราเนี่ยแหละแต่ว่าแบบเป็นเรือแบบแฝงตัวนะฮะก็คือด้านนอกเนี่ยเป็นเรือแบบว่าโจรสลัดยุคเก่าใช่ไหมแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีทุกคนเนี่ยผมคิดว่าผมจะทำเทคโนโลยีในท้องเรือตรงนี้นะฮะก็คืออันเนี้ยไอ้บันไดที่ลงแบบเนี้ยไม่เอานะเอาเป็นแบบล้ำๆเนาะมีประตูลับในเรืออะไรเงี้ยทุกคนคิดว่าไงโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองทำเลยแล้วกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเอาของแป๊บหนึ่งมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คือนี่ไม่พลาดอยู่แล้วนะคอนกรีตนะครับที่เราใช้ทุกงานอยู่แล้วก็ผมจะใช้กำแพงเป็นสีขาวแล้วกันเนาะจะได้แบบดูล้ำๆไปเลยโอเคทุกคนก็วางเสร็จแล้วนะครับนี่ดูเหมือนแบบมีความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาเลยใช่ไหมพอเป็นคอนกรีตขาวๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะสอดแทรกความรู้เรสโตนให้นิดหน่อยแล้วกันนะก็เดี๋ยวเรามาทำประตูง่ายๆกันดีกว่าประตูลงเรือเนี่ยก็เดี๋ยวเราทำการตัดทางตรงนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ละไม่ลงทางนี้ละเราจะต้องลงแบบทางพิเศษนะครับประตูลับเท่านั้นก็คือบันไดตรงนี้ก็คือให้ขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะครับลงไม่ได้ซึ่งประตูของเราจะอยู่ตรงไหนดีนี่แหละประเด็นผมคิดว่าเราควรจะทำตรงที่มันโล่งๆนะครับอย่างตรงนี้เป็นต้นเดี๋ยวลองดูนะว่าข้างล่างมันเป็นอะไรโอ้ my god ข้างล่างมันแคบๆนะแต่ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วมั้งลองขุดตรงนี้ดูนะว่าเราสามารถซ่อนเลสโตนได้หรือเปล่าโอ้ตรงนี้มันหนาอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราลองทำตรงนี้เลยแล้วกันนะซึ่งประตูที่ผมจะทำนะมันก็จะเป็นแบบพิสตันที่เปิดออกข้างๆนะแบบฟืดๆแบบนี้นะแล้วก็มีบันไดพุ่งขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นแนวลงอย่างนี้ละกันนะตอนแรกว่าจะทำแบบลงตรงแบบนี้นะไม่เอาละเอาแบบลงข้างๆอย่างนี้แทนละกันนะน่าจะได้อยู่ก็เดี๋ยวเตรียมพิสตันนะมาออกแบบกันเลยดีกว่าเราก็ขอบันไดหินสักนิดนึงตรงนี้
นะเราจะลงสักแถวๆตรงนี้แล้วกันน่าจะกำลังดีนะนี่น่าจะเป็นพื้นแล้วเนาะโอเคพื้นตรงนี้นะฮะก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะก็แค่เดินนิดนึงเนาะได้ทีนี้นะเราก็ต้องทำพิสตันนะที่จะมาปิดพื้นตรงนี้ไว้เนาะปิดตรงนี้นะปิดบล็อกตรงที่เป็นบันไดตรงนี้นะฟึบของด้านเลยโอเคทีนี้นะไอ้บันไดบล็อกเนี่ยมันจะติดใช่ไหมถ้าเกิดสมมติมีพื้นอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะมันจะติดตรงนี้นะมันจะดันมาไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องหุบได้นะครับเราก็ทำให้เป็นพิสตันด้านล่างปุ๊บๆแบบนี้อ่ะให้มันหุบลงไปได้นะโอเคเดี๋ยวนี้เราทำยาวๆไว้เลยก็ได้นะเป็นประตูยาวๆหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้นะฮะอาจจะเป็นแบบหินอะไรก็ว่าไปนะฮะเดี๋ยวค่อยแล้วกันพอเราวางแผนเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็แค่ต่อเรสโตนนะครับมันก็มีแค่นี้แหละทุกคนไม่ยากอะไรเท่าไหร่ก็ต้องเลือกก่อนนะว่าเราจะต่อด้านบนด้านล่างอะไรพวกนี้นะอันนี้มันค่อนข้างที่จะลำบากนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต่อยังไงนี่แหละประเด็นก็เดี๋ยวต้องลองหลายๆแบบดูนะเดี๋ยวผมลองวางแบบด้านล่างก่อนเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็วางเรสโตนคร่าวๆแล้วนะครับก็คือพยายามเชื่อมๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดลำดับอีกทีหนึ่งนะว่าให้ไหนทำงานก่อนทำงานหลังนะฮะซึ่งสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปนะก็คือสวิตช์เปิดประตูเนี่ยเปิดยังไงนะฮะแล้วก็เปิดตรงไหนด้วยนะฮะเอาละไงปืนใหญ่ตรงนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนเห็นมั้ยกดปุ่มแล้วประตูเปิดอะไรเงี้ยมันก็เท่ดีนะผมคิดว่ามันจะง่ายไปนิดนึงก็เราก็ทำให้มันง่ายกว่าเดิมดีกว่านะโดยการปักลิเวอร์ไปตรงๆเลยนะปักตรงไหนดีเดี๋ยวลองปักไว้ตรงนี้ดูนะครับน่าจะเท่ดีปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ไล่ปักลิเวอร์ให้มันทุกอันนะครับมันจะได้ดูเนียนๆเนาะโอเคสมมติเราปักตรงนี้นะครับแสดงว่าใต้นี้ต้องมีเรสโตนต่อไปถึงประตูนะเราก็ลองขุดแล้วก็ลองต่อดูนะว่ามันต่อได้หรือเปล่าลงมาลูกผมก็ลองต่อเข้าตัวที่เราอันนี้ไปเลยแล้วกันปึ๊บนะฮะโอเคสายนี้มันจะต้องทำงานคู่กับสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ต่อไปเลยสมองอันนี้ผมว่าผมไม่ได้ใช้แล้วเอาออกเลยแล้วกันปึ๊บต่อข้ามมาฝั่งนี้ปั๊บโอเคทีนี้มันก็น่าจะปิดแล้วนะเห็นนะปิดละขึ้นยังไงเนี่ยโอเคมันดันไปแล้วนะฝั่งเดียวแต่ว่าอีกฝั่งนึงน่าจะไฟไม่พอนะแล้วก็เอารีพิเตอร์เร่งมันนะโอเคแบบนี้สองฝั่งเลยแล้วกันโอเคพอมาดูข้างบนปึ๊บโอเคตอนนี้ปิดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็หาบล็อกอะไรมาวางตรงนี้นะครับคราวนี้ก็เนียนละโอเคทีนี้เราก็สามารถเปิดปิดอันนี้ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องให้บันไดอันนี้มันเด้งขึ้นมาด้วยใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะไม่แบบคือมันเดินแล้วมันต้องกระโดดอ่ะเราก็ทำบันไดให้มันขึ้นมานะครับโดยที่มันก็จะยากตรงที่ต่อวงจรอีกแล้วนะฮะผมอาจจะขุดข้างล่างนิดนึงขุดให้มันมุดน้ำนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็ทำให้มันมุดน้ำแบบนี้นิดนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยต่อบล็อกเนาะปิ๊บนี่โอเคก็คือไอ้บล็อกเนี่ยบล็อกทาร์เก็ตบล็อกเนี่ยมันดีมากทุกคนก็คือมันแค่วางเรสโตนข้างๆปุ๊บไฟมันก็เข้าให้แล้วนะฮะไม่ต้องมานั่งแบบวางรีพิเตอร์รัวๆอะไรเงี้ยโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมานั่งปรับดีเลย์ให้มันเข้ากันนะครับเรามาดูกันนะว่าอันไหนมันทำงานก่อนเนาะเอามาดูแบบไม่มีบันไดก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีบันไดแล้วมันเจ๊งเนาะก็คือเนี่ยถ้าเราสับปืนเนี่ยอันนี้มันจะต้องลงก่อนนะครับดูดิแสดงว่าทำงานถูกต้องนะครับไอ้ตรงนี้ลงก่อนแล้วค่อยปิดนะฮะแต่พอเป็นขาขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันก็จะขึ้นก่อนแล้วนี่ค่อยเปิดนะจริงๆแล้วมันต้องเปิดก่อนแล้วค่อยขึ้นใช่ไหมมันก็จะไม่ได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แค่ขั้นตอนเดียวนะครับเนี่ยขาขึ้นก็ต้องให้มันขึ้นทีหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเพิ่มดีเลย์ให้มันนะเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ไฟมันเข้าสองด้านแล้วฮะนี่แบบนี้แล้วก็อันนี้ปิดน่าจะได้นะแบบนี้ลองใหม่ปึ๊บโอเคมันลงไปก่อนนะครับแล้วตอนขาขึ้นล่ะอ่ะมันก็ดูจะเหมือนจะพอๆกันนะครับเดี๋ยวเราลองวางบันไดดูว่าได้ไหมอุ้ยลงไปแล้วเห็นนะได้ลองขาขึ้นอุ้ยฮะก็น่าจะได้แล้วแหละนะใช้งานได้เดี๋ยวลองเราก็อุดตรงนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคเอาสลับปิดตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้เราได้ประตูหน้าตาแบบนี้นะฮะลงได้ขึ้นได้ปิดได้ไงดูดีไหมโอเคก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะทำให้มันปิดจากด้านล่างได้ด้วยเนาะก็คือสมมติเราลงข้างล่างปุ๊บเราไม่อยากให้ใครลงมาด้วยนะแล้วก็ปิดประตูไว้นะลองเอาคันโยกมาแปะปุ๊บแค่นี้ประตูก็ปิดเรียบร้อย
แล้วทีนี้ข้างบนก็จะไม่สามารถเปิดปิดอะไรได้นะฮะเราต้องเอาด้านล่างให้มันเปิดก่อนเนาะก็มีแค่นี้แหละนะครับสำหรับการเปิดปิดประตูซึ่งเดี๋ยวผมทำให้มันสวยๆหน่อยละกันโดยการแบบใช้ไฟอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไล่แปะไอ้คันโยกตรงนี้ให้ครบทุกปืนเนาะจะได้แบบไม่สงสัยไม่มีใครสงสัยแน่นอนมันต้องแบบเป็นคันเล็งแน่ๆเลยแล้วเดี๋ยวพอมีคนมาบ้านก็จะแบบสับเล่นทุกอันเลยอะไรเงี้ยโอเคผมเพิ่มคันโยกตรงนี้เข้าไปนะเผื่อว่าข้างบนเขาขังเรานะครับเราก็สามารถเปิดจากด้านล่างได้นะประมาณนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะผมเดี๋ยวผมก็จะทำการซ่อนวงจรพวกนี้นะให้มันดูสวยงามนะโอเคก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะโอเค let's goโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการตกแต่งเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงปลายสุดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหวาดเสียวอย่าตกอย่าตกโอเคผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมไม่รู้จะตกแต่งอะไรนะนอกจากเจ้าบาร์เรลกับหีบแล้วก็ไม้อะไรพวกนี้นะข้างบนนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นแร่นะเป็นไม้เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ทุกคนมีไม้มีกล่องมีบาร์เรลนะมีอยู่แค่นี้มีถังนี้ด้วยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการแบบเก็บแร่นะครับก็คือเหมือนขนแร่อยู่นะไปขุดแร่มาสักที่หนึ่งแล้วก็เอาแร่มาเก็บตรงนี้นะมีอันนี้ด้วยแร่ล้ำค่านะอันนี้คือห้ามหายสักบล็อกนะครับทุกคนช่วยกันจำไว้นะว่ามีกี่บล็อกนะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีแบบถังน้ำนะเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะมีอันนี้คือได้ไอเดียมาจากกายนะครับกายบอกว่าเขาจะเก็บเรือแบบเรือเล็กอะไว้บนเรือตรงนี้นะผมก็ทำเป็นชั้นเก็บแบบนี้เลยเก็บแบบเหมือนเก็บขนมปังทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางท้ายเรือบ้างนะครับว่ามีอะไรนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ผมปล่อยโล่งนะครับแล้วก็มีถังอันนึง แล้วก็มีนี่โอ้โหกัปตันกุชิกายนะครับก็คือเรือลำนี้มีคนงานอยู่คนเดียวนะครับก็คือเนี่ยนะกัปตันเนี่ยนะฮะนะเขากำลังทำการแบบว่ามองแผนที่นะครับนี่แล้วก็กำลังจับพวงมาลัยหมุนนะครับโอ้โหเท่จริงๆนะคนนี้ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบห้องประชุมประมาณนี้นะก็จะมีแผนที่อันใหญ่นะครับนี่ดูจากแผนที่นะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่ตรงนี้มีแผ่นดินใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีนี่เรือจมนะมันก็จะเห็นตรงนี้เลยก็ดีนะเนี่ยแล้วเรือเราก็เริ่มมาเทิมนะครับโอ้โหเท่จริงๆนะแล้วตรงนี้ก็มีกับใส่แผ่นเพลงนิดหน่อยนะครับเพลงจะหลับแล้วก็จะมีทางขึ้นข้างบนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนกับตันนะฮะห้องนอนกับตันก็จะเป็นแบบเตียง3อันเลยฮะจะนอนคนเดียวนะครับนะก็จะมีนาฬิกามีเข็มทิศบอกตรงนี้นะฮะตกแต่งก็บอกแล้วไม่มีอะไรเห็นปะถังเออชอบจริงๆโอเคต่อมาก็จะเป็นหน้าเรือนะครับด้านหน้าก็จะเป็นห้องเก็บของอีกแล้วนะครับแล้วก็มีรูปนะไหนกันนะละอย่าลืมที่จะแปะป้ายนะครับชื่อผู้สนับสนุนของเรานะในการสร้างครั้งนี้นะสปอนเซอร์บายชักกี้นะครับจักกี้นะอันชื่อผิดขออภัยจริงๆชื่อยาวกว่านี้นะแต่ว่ามันพิมพ์ไม่หมดนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะอาริกาโตแต่เรายังทัวร์ไม่หมดนะทุกคนเรายังไม่ได้ลงไปดูด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราหาทางลงก่อนตัวนี้ก็ได้ปึ๊บลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบส่วนของป้อมปืนใหญ่นะครับนี่แล้วก็จะมีถังกล่องมีถังเรียกได้ว่าเป็นเรือแห่งถังแล้วกันนะทุกคนนี่ตรงนี้จะมีซิงค์นิดนึงนะครับนี่ก็คือเหมือนเอาแบบมาจากแบบ Sea of Thieves นิดหน่อยนะผมไปดูแบบมานะฮะเนี่ยเป็นที่กดน้ำอะไรเงี้ยเติมน้ำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันคอมโพสเตอร์มันจะมีน้ำได้ยังไงโอ้ยตรงนี้ก็จะมีเตียงด้วยนะครับนี่เตียงสำหรับแบบสมมติมีคนงานเพิ่มนะก็มานอนตรงนี้ได้โอ้โหไงเราก็เป็นคนงานก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ทีเด็ดของเรานะครับปืนใหญ่อันนี้ปึ๊บโอ้โหสร้างเอาไว้ไม่เสียดายนะครับนี่ลองปิดดินี่เนียนไหมแบบเนี่ยพื้นโล่งๆเปิดปุ๊บเปิดอย่างที่ลงมาปั๊บเป็นอะไรครับฐานทัพโอ้โหไอเราปิดได้ด้วยนะปิดปะเนี่ยปิดได้ด้วยเฟี้ยวปะล่ะตรงนี้ก็จะเป็นฐานทัพของเรานะเป็นฐานทัพแบบว่าทันสมัยนี่คือคนละเรื่องกับไอเรือด้านบนเมื่อกี้เลยนะครับนี่เป็นแบบเทคโนโลยีล้ำยุค
นี่ก็จะมีแบบห้องควบคุมนะครับนะข้างบนเป็นถังๆเยอะข้างล่างเป็นแบบว่าเรสโตนเยอะหน่อยนะครับนี่มีแบบห้องทดลองตรงนี้เนาะเดี๋ยวเอาจับอะไรมาใส่ตรงนี้สักตัวนึงแล้วกันแล้วก็ตรงนี้มีห้องควบคุมนะครับนี่จริงๆแล้วเรือน่ะไม่ได้ขับจากกัปตันกุชิกายจะขับจากตรงนี้ต่างหาก อันนี้ก็เป็นการบอกได้แล้วนะครับว่านี่มาจากฐานของเรานะครับไม่ใช่เรือแบบจนสลัดทั่วไป เดี๋ยวผมลองไปหาอะไรมาใส่ตรงนี้แล้วกันลองไปดูข้างนอกดิว่ามีอะไรน่าเอามาใส่ไหมเฮ้ยเอาตัวนี้ใส่ตู้ได้ไหมอยากตัวนี้ใส่ตู้มากเลยอ่ะอุ้ยตัวนี้ก็ได้ตอนนั้นนะครับขอวางป้าหน่อยครับปั๊บปั๊บไปเลยเดี๋ยวยกมาเออโอ้ต่อยไปหนึ่งหมัดเรียบร้อยนะครับสำหรับตู้ปลาเออมันเป็นตู้ทดลองอ่ะอยากให้เป็นตู้ทดลองโอเคทุกคนเราก็ได้ทำการสร้างเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับเรือโจรสลัดอันนี้นะครับซึ่งโอ้ my god ไม่คิดว่ามันจะใหญ่อะไรขนาดนี้นะฮะก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับแถวๆนี้มันก็จะมีอะไรงอกขึ้นมาอีกนะครับรอติดตามได้เลยแต่ก็หมดเวลาแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วโดนเรือเฮ้ยทำไมเรือมันใหญ่ขนาดนี้วะเรือเล็กเรือใหญ่เรือใหญ่เรือเล็กกูว่ามันมีสงครามมาแล้วมันก็ยังไม่ทันจะแข่งเริ่มด้วยสงครามเรือต่อ